เมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีมอบเสื้อกาวแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3จำนวน47คนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพแพทย์พร้อมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาได้ครึ่งทางที่จะก้าวสู่วิชาชีพในการเรียนชั้นคลินิกและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นแพทย์ที่ดีซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชูชาติพันสวัสดิ์คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนนทพันธ์ผาสุกรองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมณห้องประชุมพัทรธรรมาภรณ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากคณาจารย์ผู้ปกครองที่มาแสดงความยินดีโดยมีชมรมดุริยางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บรรเลงเสียงเพลงตลอดพิธีมอบเสื้อกาวพร้อมกับการรับชมสไลด์ความทรงจำของนักศึกษาแพทย์และการกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ปิดท้ายพิธีมอบเสื้อกาวคณาจารย์และนักศึกษาร่วมร้องเพลงมาร์ชแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเพลงรักวลัยลักษณ์สำหรับพิธีมอบเสื้อกาวจัดขึ้นในวาระที่นักศึกษาชั้นปีที่3ซึ่งเรียนอยู่ชั้นปรีคลินิกที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังจะก้าวสู่การเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตถือเป็นจุดเปลี่ยนที่นักศึกษาแพทย์จะเริ่มขึ้นวอร์ดเพื่อดูแลผู้ป่วยและฝึกทักษะทางการแพทย์ควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจากเดิมในชั้นปีที่1ถึง3ปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผู้ที่มีน้ำใจมีสำนึกสาธารณะและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นได้โดยมีคุณลักษณะที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและพระราชบัญญัติการศึกษาของไทย